รกนี้เนี่ยฉันสั่งทำเป็นอาทิตย์แล้วนี่ทำไมมันถึงไม่เสร็จรู้ใช่ไหมพรุ่งนี้เนี่ยต้องนำเสนอบอสแล้วอ่ะฉันขอเหตุผลคืองี้ค่ะผู้จัดการโปรเจกต์นี้เนี่ยพวกหนูไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบตั้งแต่แรกอะค่ะก็เลยไม่สามารถแก้ไขได้คนที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือขวัญแล้วก็เป็นคนเดียวที่จะสามารถแก้ไขโปรเจกต์นี้ได้อะค่ะแล้วขวัญไปไหนนี่ขวัญ นะจ๊ะเป็นพนักงานใหม่ของบริษัทเราฝากทุกคนดูแลเขาด้วยล่ะพี่จูนพี่ว่าเด็กใหม่เนี่ยดูเหมือนห้าวๆพี่ว่าไหมมึงเชื่อไหมให้เวลากู2นาทีกูจะจีบให้ติดเลยผมไม่เชื่องั้นมึงก็คอยดูน้องสาวจ๊ะมีอะไรให้พี่ช่วยไหมถ้าเกิดว่าน้องมีอะไรให้พี่ช่วยเนี่ยเราคุยกันทางไลน์ได้นะพี่ขอไลน์เราหน่อยดิขอโทษนะคะพอดีฉันไม่เล่นไลน์อะค่ะนี่อย่าทำเป็นยิ่งไปหน่อยเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องงานเนี่ยฉันไม่มีวันขอไลน์เธอแน่คิดว่าเธอสวยตายนะพี่จูนพี่จีบไม่ติดก็ไม่แปลกหรอกนะผมได้ข่าวว่าดีกีจบนอกเลยนะอะไรนะจบนอกนั้นหรอเป็นไปได้ไงวะถ้าจบนอกจริงๆเนี่ยจะมาทำงานที่เดียวกับเราได้ไงกูว่านะวุฒินั้นอ่ะต้องเป็นของปลอมแน่ๆมึงดูนั่นดิผู้หญิงดีๆที่ไหนใส่กระโปรงสั้นขนาดนั้นวะทำงานเดือนละ 20,000 แต่ใช้กระเป๋าใบละเป็นแสนถ้าไม่ใช่ผู้หญิงอย่างว่าหรือว่ามีเสียรวยๆคอยเลี้ยงเนี่ยกูว่าไม่มีปัญญาซื้อหรอกว่ะนั่นน่ะดิ
แกคนนี้แหละที่มีรูปหลุดในไลน์กลุ่มอ่ะดูสิเพิ่งมาใหม่แท้ๆคิดจะมาจับบอสละใช่หน้าไม่อายเลยนี่รูปถ่ายชัดขนาดนี้เนี่ยยังไม่เชื่อกูอยู่วะเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่พวกเราเลิกงานคนกลับบ้านหมดแล้วแต่ควันเนี่ยกูไม่รู้ว่าไปทำอะไรที่ห้องบอสวะนี่คุณการแอบถ่ายรูปคนอื่นลงโซเชียลเนี่ยมันผิดคุณรู้ไหมทำไมกล้าคำเราไม่กล้ารับงั้นหรอนี่ขวัญคนทั้งออฟฟิศเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วว่าเธอเนี่ยตั้งใจมาจับบอสฉันตบเพื่อสั่งสอนแต่จะผิดกฎบริษัทหรือเปล่าน่ะฉันไม่รู้แต่ถึงผิดฉันก็พร้อมที่จะยอมรับนี่มึงกล้าตบกูอย่านะครับพี่จูนพรุ่งเนี้ยมึงไม่ต้องมาทำงานนะไล่มึงออกนี่ขวัญเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ฉลาดพี่กล้าทำแบบนั้นกับเขาได้ยังไงฮะรีบไปแก้ปัญหาเลยนะทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาทำงานที่นี่และพี่ต้องขอโทษเขาต่อหน้าทุกคนนี่หมอพี่เป็นถึงหัวหน้าแผนกนะจะให้พี่ไปขอโทษมันงั้นหรอไม่ดีหรอกมั้งจริงเนี่ยฉันก็ไม่อยากตบมันหรอกนะแกแต่มันทำเกินไปจริงๆอ่ะนี่ขวัญฉันไม่เข้าใจแกจริงๆเลยอ่ะทำไมแกต้องไปทำงานที่นั่นด้วยก็ฉันอยากช่วยแบ่งเบาภาระเขานี่นะแกงั้นแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันโทรกลับจัดการมาได้ไงคะฉันขอโทษนะที่มารบกวนเวลาส่วนตัวของเธอน่ะขวัญฉันรู้เรื่องเธอกับจูนหมดแล้วนะในฐานะที่ฉันเป็นผู้จัดการเนี่ยฉันขอโทษเธอจริงๆที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในบริษัทของเราแต่โปรเจกต์ที่เธอกำลังรับผิดชอบอยู่เธอรู้ใช่ไหมว่ามันสำคัญมากและบอสของเราเนี่ยเขาก็คาดหวังไว้อย่างยิ่งอีกอย่างมีแต่เธอคนเดียวที่ทำได้ฉันหวังว่าเธอจะกลับมาทำให้มันสำเร็จนะถ้าไม่อย่างนั้นฉันกลับไปทำก็ได้ค่ะแต่ฉันมีข้อแม้นะคะผู้จัดการต้องให้เขาขอโทษฉันต่อหน้าพนักงานทุกคนค่ะได้สิเมื่อไหร่ที่โปรเจกต์นี้สำเร็จเนี่ยฉันจะให้จูนเข้ามาขอโทษเธอนะขอบคุณมากนะคะงั้นเจอกันพรุ่งนี้ค่ะใจนะที่คุณโมให้สัญญากับฉันล่ะคะมีอะไรไปทำก็รีบๆไปทำไปอ
เดี๋ยวฉันจะให้บอสเขาตรวจดูก่อนนะว่าผ่านหรือเปล่ายังไงเรื่องอื่นเนี่ยไว้คุยกันนะคุณโมคะโปรเจกต์นี้ทำได้ดีมากเลยนะครับปีนี้บริษัทของเราคงได้กำไรแน่นอนเลยแต่ผมอยากรู้ว่าโปรเจกต์นี้ใครเป็นคนทำครับอ๋อคุณจูนหัวหน้าแผนก2นะคะบอสคะคุณจูนเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำโปรเจกต์นี้มากเลยนะคะเขาทำกับทีมของเขาทำโอทีทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเพื่อให้โปรเจกต์นี้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะงั้นเหรอครับงั้นตอนเย็นเนี่ยคุณช่วยพาเขามาพบผมที่ห้องหน่อยนะครับผมจะตอบแทนรางวัลเขาด้วยตัวเองได้เลยค่ะบอสขอบคุณมากเลยนะคะโมบอสว่าไงบ้างบอสเขาก็ภูมิใจในผลงานของพี่นะสิแถมเขายังบอกกับฉันว่าเขาจะมามอบรางวัลด้วยตัวเองจริงเหรอโมถ้าเกิดว่าขวัญเขาขุดเรื่องนั้นขึ้นมาเนี่ยโมคงไม่ให้พี่ไปขอโทษมันจริงใช่ไหมฉันเนี่ยเป็นถึงผู้จัดการแค่ยอมลดตัวไปขอร้องให้มันกลับมาทำงานที่นี่เนี่ยถือว่าให้เกียรติมันมากพอแล้วอีกอย่างพี่ก็เป็นถึงหัวหน้าแผนก2ถ้าเกิดว่าให้พี่ชายของฉันไปขอโทษพนักงานแบบนั้นเนี่ยมันไม่เกินไปหน่อยหรอมันก็จริงของน้องนะมันเนี่ยเป็นแค่พนักงานใหม่จะเอาอะไรมาเทียบกับน้องสาวพี่จริงไหมผู้จัดการคะมาอยู่นี่เองเหรอคะเรื่องที่ผู้จัดการสัญญาไว้กับฉันเนี่ยว่ายังไงล่ะคะขวัญฉันเนี่ยได้ต่อว่าเขาแล้วล่ะนะจูเนี่ยเขารู้สึกผิดเธอจริงๆนะฉันว่าคงไม่ต้องถึงที่ฉันกลับมาทำงานที่นี่และทำโปรเจกต์นี้จนสำเร็จก็เพราะอยากให้เขาขอโทษฉันต่อหน้าทุกคนและให้เขาสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำนะคะนี่ขวัญอย่าทำให้เรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปหน่อยเลยอีกอย่างฉันก็บอกเธออยู่นี่ไงว่าฉันได้ต่อว่าเขาไปแล้วเขาเป็นถึงหัวหน้าแผนก2จะมาขอโทษพนักงานของเธอได้ยังไงเธอลองนึกถึงตัวเองดูสิถ้าเธอได้เป็นหัวหน้าแผนกจะยอมขอโทษพนักงานแบบถ้าฉันเป็นหัวหน้าแผนกฉันก็ไม่ทำเรื่องเร็วตามแบบนี้นี่แกพอได้ละขวัญเธอนี่มันได้คืบจะเอาสอบนะใช่ขวัญฉันเป็นถึงหัวหน้าแผนกนะจะไปขอโทษคนอย่างเธองั้นเหรอเธอนึกว่าตัวเองเป็นใครฮะไม่มีหวังผู้จัดการคะยังไงฉันก็ต้องการให้เขาขอโทษฉันต่อหน้าทุกคนค่ะพอได้ละอีกอย่างเรื่องที่เธออยากจะจับบอสเป็นผัวเนี่ยเขารู้กันทั่วบริษัทละเธอลองคิดดูสิถ้าฉันเอาเรื่องนี้ไปประจานเธอเนี่ยวันข้างหน้าเธอจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยใครเขาจะกล้ารับเธอม
งั้นเหรอครับทำไมผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยบอสคะผมไม่รู้หรอกนะครับว่าใครไปปล่อยข่าวไร้สาระนี้ในบริษัทขวัญเขาเนี่ยไม่จะเป็นต้องมาจับผมหรอกเพราะว่าเขาคือพยานของผมอยู่แล้วแค่เขาไม่อยากให้พวกคุณรู้ว่าเขาคือภรรยาของผมเพราะเขาไม่อยากใช้เส้นสายส่วนคุณโมคุณใช้อำนาจโดยมิชอบช่วยเหลือพี่ชายตัวเองทั้งที่รู้ว่าพี่ชายตัวเองทำผิดตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพวกคุณสองพี่น้องไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทของผมอีกบอสครับเชิญครับคุณครับผมบอกคุณแล้วไงว่าไม่ต้องมาทำงานที่นี่ก็ฉันอยากช่วยคุณนี่คะงั้นพาคุณไปทานข้าวนะร้านโปรดฉันนะไดงานอย่างนั้นเหรออายุลูกก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะมัวแต่เที่ยวเล่นอยู่นั่นแหละจะทำอะไรอ่ะหัดจริงจังกับชีวิตซะบ้างแต่ก็ช่างเถอะอะเอาข้าวไปส่งลูกค้าให้แม่หน่อยคุณได้สั่งข้าวไว้ป่ะข้าวได้สั่งไว้ป่ะโถ่เฮ้ยข้าวอ่ะได้สั่งไว้ไหมอะไรนะมึงจะเรียนภาษามือใช่มึงไม่เข้าใจกูหรอกเพื่อนอ๋อที่แท้ก็แบบนี้นี่เองเออยังไงมึงก็หาครูมาสอนกูด้วยแล้วกันเออเฮ้ยไอ้นี่นี่เห็นเสาเดียวกูอ
ทั้งหมด120บาทค่ะของลูกค้านะเว้ยเฮ้ยไอ้ลูกคนนี้นี่จริงๆเลยฉันต้องมาเสียเวลาทำให้ลูกค้าใหม่อีกเตัวนี้ลูกเราเป็นอะไรเนี่ยดูแปลกๆดูทำท่าทำทางเข้าสงสัยจะเพี้ยนหนักอะไรนะลูกชอบผู้หญิงเป็นใบ้เหรอใช่ครับถึงแม่จะไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยยังไงผมก็ยังยืนหยัดที่จะคบกับเขาโอ้ยฉันจะเป็นลมพี่ขวัญนี่ถ้าพี่ชอบเขาเนี่ยทำไมพี่ไม่บอกเขาตรงๆล่ะแต่ว่าเขาเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินนะสิแล้วเขาก็นี่พี่อย่าบอกนะว่าพี่รังเกียจเขาอะไม่ใช่อย่างนั้นพี่แค่กลัวพี่จะสื่อสารเขาไม่รู้เรื่องแล้วอีกอย่างเนี่ยพี่กลัวพี่จะรักเขาข้างเดียวพี่ขวัญพี่ก็ทำงานจิตอาสาแบบนี้มาตั้งหลายปีแล้วนะพี่ก็น่าจะเข้าใจเขานะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าพี่อยากจะรู้ว่าพี่รักเขาข้างเดียวหรือเปล่าเนี่ยพี่ก็ต้องถ้าลูกรักเขาอ่ะก็บอกเขาไปเลยสิจริงเหรอครับนี่
แม่เห็นด้วยกับผมแล้วเหรอครับใครล่ะจะไม่เคยมีปมด้อยดูอย่างลูกสิพ่อก็จากเราสองแม่ลูกไปตั้งแต่ลูกยังเล็กๆลูกเองก็ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยตอนนี้เราก็มีกันแค่สองแม่ลูกลูกจะรักใครชอบใครอะนะแม่ก็ยินดีด้วยขอบคุณแม่แล้วดูแต่งตัวสิเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมาเดี๋ยวหนูพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าไปแม่ครับแล้วอย่างนี้ผมต้องทำยังไงต่อล่ะครับอ๋อไม่ยากเลยเดี๋ยวลูกก็เอาแหวนเนี่ยที่พ่อให้แม่ไว้ไปขอเขาแต่งงานนะขอบคุณครับแม่สู้ๆนะลูกอย่าลืมเอาสะพายมาฝากแม่ล่ะครับใจแบบนี้ผู้หญิงที่ไหนเขาจะคบวะบอกรักภาษามือเขาทำกันยังไงวะนายจะขอฉันเป็นแฟนเหรอใช่แล้วเขาทำกันยังอ้าวนี่คุณพูดได้ด้วยเหรออืมแล้วฉันก็ได้ยินมานานแล้วเมื่อกี้นายจะขอฉันเป็นอะไรนะคำนี้แหละที่ฉันรอมานานแล้วอ่ะเอาแอมสบายดีไหมเพื่อนอย่าเรียกกูว่าเพื่อนเฮ้ยแอมมีใครหรือวะอย่าบอกนะว่าเป็นเพื่อนมึงดูสภาพของมันดิกูไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้ค่าหาที่กูให้ไปเนี่ยไม่ต้องท้อหน่อยเราบอกให้คิดได้ข่าวว่าธุรกิจมึงเนี่ยกำลังไปได้สวยเหมือนเชียวทั้งหมด500บาทครับอ๋อต่อเอาแอมสบายดีไหมเพื่อนอ
อย่าเรียกกูว่าเพื่อนกูไม่เคยมีเพื่อนแบบมึงแล้วก็อย่ามาทำตัวสนิทกับกูนะเฮ้ยอามนี่ใครหรือวะอย่าบอกนะเขาเป็นเพื่อนมึงดูสภาพของมันดิกูไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้ถ้ากูคบมันเป็นเพื่อนเนี่ยกูคงอายคนอื่นเขาแย่เลยก็ดีกูก็นึกว่ามึงจะคบเพื่อนจนๆแบบนี้สิไอ้ต่อมึงอย่าไปบอกคนอื่นล่ะว่ามึงรู้จักกับกูมึงดูเพื่อนที่กูคบดิเขาทั้งรวยทั้งมีฐานะไม่เหมือนมึงหรอกนะเว้ยมึงแค่เด็กเสิร์ฟกระจอกกระจอกค่าอาหารที่กูให้ไปเนี่ยไม่ต้องทอนนะเว้ยเดี๋ยวสมมติกูให้ทิปมึงก็ได้ไปเว้ยก็รู้สึกมองไปแถวนี้เนี่ยมันไม่สบายตากูเลยว่ะไปดิเป็นไงบ้างครับคุณนามบ้านของเราเนี่ยทำเลดีทุกหลังเลยนะครับแถมตอนนี้เนี่ยทางเรามีโปรโมชั่นพิเศษส่วนลด 15% เลยนะครับคุณนามสนใจไหมครับผมขอไปคิดดูก่อนนะครับโอ้ยคุณนามครับไม่ต้องคิดมากเลยนะครับแค่คุณนามเพิ่มเงิน 150,000 บาทเนี่ยคุณนามก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหลังเลยนะครับคือว่าถ้าเขาไม่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อเองครับต่อมานี่ได้ไงเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นพนักงานเสิร์ฟร้านแล้วเหรอคุณอามครับเด็กเสิร์ฟที่ไหนกันครับที่คุณต่อเจ้าของโครงการของเราครับฮะอะไรนะไอ้ต่อเป็นเจ้าของโครงการนี่เหรอใช่ครับนี่หมายความว่าไงอ่ะพี่ต่อทำไมพี่อามเขาถึงพูดไม่ดีกับพี่อ่ะเมื่อก่อนเนี่ยหนูจำได้ว่าพวกพี่สองคนสนิทกันมากเลยไม่ใช่หรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแอมเขาไม่ใช่คนแบบนี้นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นอะไรไปไม่ใช่มาเถอะเก็บใจนะครับพี่ต่อนี่เพื่อนพี่เขาลืมไว้หรือเปล่าอ่ะนี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมยืนยิ้มคนเดียวอ่ะปากนะไม่มีอะไรเก็บต่อละแอมที่กูมีวันนี้ได้เนี่ยก็พอมึงขอบใจมากแล้วเว้ยไม่เป็นไรหรอกเราเพื่อนกันถ้าไม่ให้กูช่วยมึงแล้วเนี่ยจะให้กูไปช่วยใครอ่ะมึงช่วยกูทันที่มึงลำบากเลยนะเฮ้ยไม่หรอกกูไม่ได้ลำบากอะไรเลยกูเต็มใจช่วยมึงพี่อามาซื้อบ้านเหรอคะครับบ้านหลังนี้มึงชอบเหรอก็อยากได้อยู่หรอกแต่ว่ากูคงไม่มีปัญญาซื้ออ่ะบ้านหลังนี้มึงไม่ต้องซื้อหรอกกูยกให้มึงต่อบ้านหลังนี้ราคาตั้งหลายล้านเลยนะ
ึงจะย่อให้กูฟรีๆไม่ได้อย่างงี้มึงก็ขาดทุนน่ะสิเนี่ยมึงนี่มันเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครั้งนี้มึงอย่าปฏิเสธกูนะเว้ยแอมไม่ว่าเงินจะเยอะแค่ไหนเนี่ยมันก็สู้มิตรภาพของเราสองคนไม่ได้หรอกบ้านนี้เป็นของมึงไงขอบใจมากเลยนะเว้ยไม่ต้องมาห้ามฉันเลยนะออกไปให้พ้นเลยไปเปล่าไม่ได้มาห้ามมาขอแว่นเป็นหัวขาสวยเดี๋ยวนาฬิกานาฬิกาโดดไปก็ไม่ได้ใช้แล้วขอนะพี่ขวัญพัสดุของพี่มาแล้วขอบใจจ้ะเดี๋ยวใช่ใช่สวยขอแหวนด้วยThank you.
เราแท้หรือเปล่าเกิดวันหนึ่งผมไม่อยู่กับคุณแล้วอ่ะคุณสัญญานะคุณต้องดูแลตัวเองให้ได้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้ต้องเข้มแข็งนะคุณสัญญากับผมนะไม่อย่างนั้นผมคงตายตาไม่หลับแน่นอนเลยคุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยคุณต้องอยู่กับฉันตลอดไปสิเดินได้เลยคุณเป็นนั่งพักก่อนไหมฉันไม่เหนื่อยหรอกค่ะคุณหรือว่าคุณเหนื่อยคะงั้นนั่งพักก่อนก็ได้ค่ะไม่ครับคุณว่าเราสองคนเนี่ยจะได้ลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงหรอครับฉันว่าได้ลูกสาวค่ะแต่ผมว่าน่าจะเป็นผู้ชายมากกว่านะลูกสาวต้องหาค่ะไม่คุณแกล้งผมเหรอคุณกำลังท้องอยู่นะจริงด้วยอ่ะคุณฉันลืมไปเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายเนี่ยยังไงผมก็รัก
พี่ขอบใจเธอมากเลยนะฮะก็ได้เหรอนึกว่าเป็นใบ้ซะอีกฉันขอบใจเธอมากนะที่ช่วยดึงฉันไว้อ่ะฉันไม่โดดแล้วฉันขอคืนนะของพวกนี้มีค่ากับฉันทั้งหมดเลยไม่โดดแล้วเหรอแหวนฉันสร้อยฉันสามีฉันเป็นคนให้ไม่โดดแล้วเหรอไม่โดดแล้วงั้นเอางี้ไหมฉันตอบแทนเธอด้วยการไปเลี้ยงข้าวเธอโอเคไหมไม่อยากไม่อยากกินข้าวขอสามีขอสามีได้ไหมสามีขอสามีฉันเหรอเหรออ่ะอดเลยได้สิเดี๋ยวฉันพาเธอไปหาสามีสามีคนเราเมื่อถึงจุดที่ต้องคิดสั้นกำลังใจจากคนรอบข้างสำคัญที่สุดขอบคุณนะที่ดึงฉันออกมาจากจุดนั้นจนได้ฝากถึงทุกคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคติเตือนใจและเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะ